สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับ YTDC เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปหาอีสเตอร์เอ็กนะครับมันจะเป็นอีสเตอร์เอ็กอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะอีสเตอร์เอ็กนี้นะฮะไม่รู้มันถูกจัดว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะใช่อีสเตอร์เอ็กนะฮะนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูดีกว่าฮะอีสเตอร์เอ็กเนี่ยผมขอจัดว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กที่มีชื่อว่าอะไรครับอีสเตอร์เอ็กนี่ผมขอใช้ชื่อว่ามีแสงสว่างแปลกๆตอนกลางคืนนะบริเวณบลูเบอร์รี่นะฮะก็คืออีสเตอร์เอ็กตัวนี้มีชื่อว่าฟังให้ดีนะอีสเตอร์เอ็กตัวนี้จะมีชื่อว่ามีแสงสว่างแปลกๆบริเวณบลูเบอร์รี่นะฮะในเกม GTA San นะฮะมีแสงสว่างแปลกๆบริเวณบลูเบอร์รี่ครับบลูเบอร์รี่คือแถวไหนครับบลูเบอร์รี่ก็คือแถวนี้ครับแถวนี้เห็นไหมฮะอ๋อถ้าแถวนี้แหละครับบลูเบอร์รี่อ๋อใช่ครับอ๋ออีสเตอร์เอ็กตัวนี้ก็ผมจะบอกว่ามันมีแสงสว่างแปลกๆแสงสว่างประหลาดๆบริเวณบลูเบอร์รี่นะจะเห็นได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูดีกว่าแต่ก่อนจะพาไปดูนะผมขอหาข้อมูลก่อนนะเกี่ยวกับอีสเตอร์เอ็กตัวนี้นะตกลงว่ามันถูกจัดว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กไหมครับมีแสงสว่างแปลกๆประหลาดตอนกลางคืนเนี่ยนะหลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่ถูกจัดว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กหรอกฮะแต่ละคนก็จัดว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กก็ได้ครับเพราะว่าเฮ้ยแม่งแปลกดีนะมันแปลกดีฮะนั่นแหละฮะผมก็ได้เข้าไปดูคลิปฝรั่งแล้วฮะนี่ก็คือคลิปนี้คลิปเดิมฮะไอ้ channel เดิมที่ผมดูไอ้รถบรรทุกปริศนาที่หายไปในป่าแหละอ๋อนั่นแหละไอ้ channel นี้ใช่ไหมใช่ครับคุณผู้ชมนะมาเรามาดูคลิปใน channel นี้กันนะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะคลิปนี้นะเขาจะพาไปดูนะก็คือแสงสว่างแปลกๆตอนกลางคืนที่ไปปรากฏอยู่บริเวณบลูเบอร์รี่แหละฮะแต่ฝรั่งจะใช้ชื่อนี้ว่าบลูเบอร์รี่ไลท์นะหรืออีสเตอร์เอ็กที่มีชื่อว่าบลูเบอร์รี่ไลท์นั่นแหละฮะโอเคแต่ผมไปหาข้อมูลดูครับเกี่ยวกับเรื่องพิมพ์เซิร์ฟ Google คำว่า GTA San Andreas ตามด้วยบลูเบอร์รี่ไลท์มันก็จะขึ้นมาครับว่า The Blueberry Missy ในเว็บไซต์ที่ผมเคยเข้าไปอ่านกันนะเป็นเว็บไซต์ GTA Mass Wiki GTA Mass and Legend GTA Wiki นะGTA Wiki GTA นี้เว็บนี้นะฮะ GTA Wiki นะฮะ GTA Wiki เว็บไซต์นี้นะเป็นเว็บไซต์ GTA Wiki นะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องราวสิ่งนี้รับเกี่ยวกับเกม GTA San Andreas เป็นวิกิพีเดียนะที่เขาบอกว่าไอ้ Blueberry Missy The Blueberry Missy หรือ Easter Egg ที่มีชื่อว่า Blueberry Light เนี่ยนะฮะเออใช้ชื่อไม่เหมือนกันนะคุณแล้วแต่คุณจะเรียกครับจะเรียกว่าอะไรก็ได้คุณจะเรียกว่าบลูเบอร์รี่ไลท์ตามคลิปชาแนลฝรั่งชาแนลนี้หรือไม่ก็คุณจะเรียกว่าบลูเบอร์รี่มิสซี่มิสเตอรี่ตามชาแนลตามไอ้นี่ตามเว็บไซต์ GTA Mass Freedom Wikipedia ก็แล้วแต่คุณนะบลูเบอร์รี่มิสซี่เนี่ยมันก็คือเป็นแสงสว่างแปลกๆแสงสว่างประหลาดที่มันเกิดขึ้นบริเวณบลูเบอร์รี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูอ๋อแสงสว่างแบบเนี้ยฮะใช่ครับโอเคครับแล้วแสงสว่างนี่มันเกิดขึ้นตอนกลางคืนนะครับแล้วเป็นสีฟ้าด้วยครับมันก็จะตรงตัวกับแสงสว่างสีฟ้าประหลาดที่มันเกิดขึ้นตอนกลางคืนคุณผู้ชมนะมันก็จะไปสอดคล้องกับคำว่าบลูเบอร์รี่คือบลูก็คือเป็นสีฟ้าเบอร์รี่ก็อาจจะเป็นชื่อสถานที่เอามาประกอบกันเป็นบลูเบอร์รี่ครับคุณผู้ชมนะเขาบอกว่าเป็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นบริเวณบลูเบอร์รี่นะก่อนที่เราจะอ่านในเว็บไซต์วิกิพีเดียอะไรเนี่ยนะฮะผมขอดูคลิปชาแนลนี้ก่อนมาเดี๋ยวเรามาดูด้วยฮะเนี่ยผมดูชาแนลนี้ตอนแรกนะที่มันพาหาอีสเตอร์เอ็กเรื่องราวแปลกๆในเกม GTA San ผมก็งงว่ามันพาหาอีสเตอร์เอ็กเคลียร์อะไรของแม่งงงเหมือนกันนะผมก็งงกับมันนะนั่นแหละผมก็งงกับมันนะว่ามันพาหาอีสเตอร์เอ็กอะไรของมึงนะฮะพาหาอีสเตอร์เอ็กอะไรของมันเนี่ยผมยังงงอยู่เลยฮะแต่ผมลองมาอ่านดูแล้วใช่ครับมันพาหาอีสเตอร์เอ็กก็นั่นแหละฮะเรื่องราวแปลกๆในบริเวณบลูเบอร์รี่ครับเรื่องราวแปลกๆในบลูเบอร์รี่ก็คือแสงสว่างประหลาดที่มันเกิดขึ้นบริเวณบลูเบอร์รี่นะจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนกลางคืนนะนี่เดี๋ยวมันพามาดูนะขอดูเว็บไม่ใช่ดิขอดูชาแนลนี้เป็นวิทยาทานประกอบนะเห็นเขาบอกว่าอะไรเนี่ยผมขอดูชาแนลนี้ไว้เป็นสื่อในการประกอบคลิปแล้วกันผมขอดูชาแนลนี้ไว้เป็นพื้นฐานแล้วกันนะใช่ครับผมขอดูคลิปในชาแนลนี้ก่อนนะผมขอดูคลิปในชาแนลนี้ก่อนนะครับเอาไว้เป็นอะไรฮะเอาไว้เป็นวิทยาทานเอาไว้เป็นหลักการนะฮะใช่ฮะดูซิมันพาไปหาบลูเบอร์รี่จริงป่ะนะปรากฏว่าพามาดูจริงฮะเนี่ยฮะอ๋อเนี่ยฮะแล้วมันก็บอกข้อความว่า see that blue chest อะไรนั่นแหละนะฮะมันบอกว่าเจอบลูเบอร์รี่จริงฮะเนี่ยแสงสว่างที่เกิดขึ้นบริเวณบลูเบอร์รี่นะประมาณนี้แหละฮะคุณผู้ชมนะ
หรือว่านี่จะเป็นเรื่องราวแปลกๆบริเวณบลูเบอร์รี่กันแน่นะใช่ครับมันจะมีแสงสว่างสีฟ้าๆนี่แหละมันจะส่องนะฮะส่องมาในบลูเบอร์รี่หรือว่าแสงสว่างสีฟ้าที่ผมบอกในบลูเบอร์รี่เนี่ยมันก็คือแสงสว่างสีฟ้าๆที่เป็นแสงที่เป็นแสงสว่างที่เป็นแสงที่เป็นแสงเรืองแสงหรือเรียกอย่างนึงว่าสารเรืองแสงเนี่ยเป็นสารเรืองแสงนะฮะเข้าใจป่ะมันเป็นสารเรืองแสงนะครับคุณผู้ชมเข้าใจป่ะมันเป็นสารเรืองแสงนะที่เกิดขึ้นบริเวณบลูเบอร์รี่เห็นไหมฮะเนี่ยฮะมันจะเป็นแสงสีฟ้าๆนะประมาณนี้แหละฮะคุณผู้ชมนี่ชาแนลนี้ก็พามาดูนะเนี่ยไอชาแนลนี่แหละเห็นไหมดูคลิปมันนะอ๋อเนี่ยแหละฮะแสงสว่างแปลกๆแสงสว่างประหลาดๆสีฟ้าๆบริเวณบลูเบอร์รี่นะฮะใช่ครับถามว่าเฮ้ยไอแสงสว่างแบบเนี้ยเอามาจัดว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กได้เหรอฮะเอาว่านับว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กเหรอฮะบอกไว้ก่อนตอนแรกผมก็ไม่อยากจะนับอะไรนะแต่ชาแนลนี้มันนับว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กว่ะผมก็เลยเอาตามมันนี่แหละแล้วก็ในเว็บไซต์ GTA bizfreedom.com เนี่ยเขาก็เอามาจัดว่าเป็นเรื่องแปลกๆเหมือนกันไอเว็บนี้มีอะไรแปลกมันก็จัดหมดแหละฮะบอกไว้เลยนะฮะมันจะเป็นแสงประหลาดๆนะเห็นป่ะแสงประหลาดบริเวณบลูเบอร์รี่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปดูนะไอแสงประหลาดบริเวณบลูเบอร์รี่นะฮะแล้วมันมีหลายที่เลยคุณผู้ชมนะคือแบบมันมีหลายที่ได้มันประหลาดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะมันมีหลายที่ด้วยฮะที่มันมีแสงที่มันมีสารเรืองแสงมาอย่างนี้คุณว่ามันแปลกไหมฮะถามว่ามันแปลกยังไงครับพี่คุณว่ามันแปลกไหมแปลกยังไงแปลกตรงที่ว่าอ้าวตอนกลางคืนนะฮะตอนกลางคืนที่มันเป็นบรรยากาศที่มืดๆตื้อๆแบบนี้แต่ทำไมมันมีแสงประหลาดสีฟ้ามันเรืองแสงมาได้บริเวณบลูเบอร์รี่เท่านั้นนะแต่บริเวณอื่นไม่เห็นเป็นแต่ทำไมต้องมีเฉพาะบริเวณบลูเบอร์รี่เท่านั้นคุณก็ลองคิดสภาพดูเองแล้วกันนะคุณผู้ชมนะคุณว่ามันแปลกไหมล่ะเออแปลกดีนะนะฮะเนี่ยฮะแล้วผมดูคลิปมันนะประกอบหน่อยนะก็ไม่คิดว่าผมจะเอามาจัดว่าเป็นเรื่องแบบแปลกอิสเอ็กอะไรหรอกฮะแต่พอดีว่าผมไปดูคลิปนี้มันทำมาแล้วมันทำมาแล้วมันก็ดูแปลกดีนะเนี่ยนะฮะแสงสว่างแปลกๆที่เป็นแสงสว่างสีฟ้าๆนะฮะเนี่ยฮะมันจะเกิดขึ้นบริเวณบลูเบอร์รี่นะฮะแบบบริเวณบลูเบอร์รี่โดยรอบอะฮะมันจะเกิดขึ้นหมดเลยครับไอแสงสว่างเนี่ยฮะไอแสงสว่างสีฟ้าเนี่ยฮะถามว่าเรื่องนี้จัดว่าเป็นเรื่องแบบแปลกได้ไหมสำหรับคนอื่นไม่รู้ว่าจัดเป็นเรื่องแปลกหรือเปล่านะจัดว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กเรื่องแปลกๆได้ไหมสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมนะผมจัดว่ะเออน่าสนใจดีฮะจัดว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กได้เลยนะคุณผู้ชมนะใช่ครับเรื่องแปลกๆบริเวณบลูเบอร์รี่เนี่ยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเราจัดว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กได้เลยนะใช่ครับเห็นไหมฮะมันแปลกดีฮะบริเวณบลูเบอร์รี่นะแต่บริเวณบลูเบอร์รี่ที่เป็นตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนไม่น่าจะมีแสงอะไรออกมาได้ทั้งที่มันก็ไม่ได้มีหลอดไฟนีออนไม่ได้มีหลอดไฟเป็นสื่อนำทางมันไม่ได้มีหลอดไฟเนี่ยบริเวณสะพานนี่แปลกสุดเลยฮะใช่ครับก็ยังงงว่าแล้วแสงมันออกมาจากไหนครับทั้งที่บริเวณตรงที่มีแสงที่ออกมาในบลูเบอร์รี่มันเป็นแสงสีฟ้าใช่ไหมบริเวณนั้นก็ไม่ได้มีหลอดไฟไม่ได้มีหลอดไฟนีออนไม่ได้มีแสงสว่างอะไรแล้วงงไหมครับว่าไอ้แสงสีฟ้าเนี่ยมันมาจากไหนแสงสีฟ้าเนี่ยมันโผล่มาได้ยังไงแล้วแสงสีฟ้าเนี่ยมันเกิดได้ยังไงนะแสงสีฟ้าเนี่ยนะครับบอกตามตรงว่ามันส่องสว่างมาได้ยังไงทั้งที่มันเป็นตอนกลางคืนมืดตื้อขนาดนี้แล้วแสงสีฟ้ามันโผล่มาจากไหนมันมาได้ยังไงเนี่ยแหละฮะแล้วไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาเอองงไหมล่ะคุณผู้ชมดูดิฮะเนี่ยคุณดูนะไอ้ตรงบริเวณสะพานนี่แปลกกว่าเดิมเลยฮะเห็นไหมแปลกมากเลยเห็นไหมดูฮะมีแสงสว่างสีฟ้าอยู่ใต้สะพานเนี่ยนี่แปลกจริงๆนะบลูเบอร์รี่นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะในเกม GTA San ที่แปลกมากๆนะแล้วสารเรืองแสงที่เป็นแสงสีฟ้าเนี่ยมันมาจากไหนครับมันไม่มีวัตถุนำแสงนี่ฮะแถวนั้นก็ไม่มีไฟสอดส่องมาฮะไม่ได้มีวัตถุที่ทำให้เกิดแสงได้เลยแล้วแสงสีฟ้ามันมาจากไหนแล้วมันมาได้ยังไงเนี่ยคุณก็คิดดูเองแล้วกันนะนี่คือความแปลกอย่างหนึ่งในเกม GTA San นะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะพบแสงประหลาดบริเวณบลูเบอร์รี่นะมันจะเป็นเฉพาะบริเวณบลูเบอร์รี่เท่านั้นนะบริเวณอื่นปกติครับไม่เป็นนะใช่ครับมันเป็นข้อผิดพลาดหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะคุณก็คิดดูเองแล้วกันฮะเห็นไหมฮะถ้าแสงสีฟ้ามันมาจากไหนฮะแถวนี้ก็ไม่มีหลอดไฟเนี่ยฮะเออไม่มีวัตถุนำแสงนะฮะใช่ครับไม่มีที่มาของแสงฮะที่มาของแสงก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนคุณผู้ชมงงไหมเออนั่นแหละงงไหมฮะมันไม่มีวัตถุที่เป็นตัวส่องแสงสว่างได้แล้วแสงมันจะมาได้ยังไงฮะแสงสีฟ้ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะตั้งคำถามให้คุณผู้ชมรับรู้ไว้นะเออแล้วมันมาได้ยังไงอะฮะงงไหมมันเกิดได้ยังไงฮะไอแสงเนี้ยเราก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคลิปนี้ก็ทำเพื่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตัวเองนะใช่ครับกูว่านะวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ที่เป็นวันเกิดของมึงเนี่ยน่าจะเป็นวันตายของมึงมากกว่านะอ้าวกูไปแช่งชาแนลนี้ทำไมกูไม่ชอบชาแนลนี้อ่ะมันทำคลิปกวนตีนเหมือนกันแหละพอกับไอชาแนลยูอะไรนะยูดาวสุนบีพอกันนะกูไม่ชอบหรอกแต่กูแค่อยากเอาคลิปในชาแนลมึงมาเฉยนะ
แต่กูกดไม่ชอบกูกดดิสกูดิก็ได้กูกดดิสไลค์ไว้นะกูกดดิสไลค์ออกให้มึงก็ได้นะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่คือความแปลกอย่างหนึ่งนะบริเวณบลูเบอร์รี่นะคุณผู้ชมนะเออนั่นแหละฮะแปลกไหมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปดูนะพาไปดูอะไรแปลกๆบริเวณบลูเบอร์รี่นะออกไม่ได้ว่ะมาตรงนี้ไอ้ห่าชิบหายจะออกไงวะเนี่ยมันออกไม่ได้อะไรวะออกไม่ได้ไอ้ห่าไม่อยากเข้าบ้านผมจะรีบปรับเวลาไปตอนกลางคืนนะฮะจะได้ไปดูนะฮะ มาเรารีบไปดูดีกว่าฮะแสงสว่างบริเวณบลูเบอร์รี่นั่นนะไปนะผมเตรียมรถไว้เรียบร้อยนะฮะไม่ได้ลงจอดรถนะฮะผมใช้เซฟ 100% แล้วผมก็เซฟแล้วก็เอารถคันนี้มาใส่บ้าน CJ ไว้มาใส่ลงจอดรถไว้เพื่อแบบว่าตอนที่ผมออกมาหาอิสเอ็กเนี่ยผมจะไม่ต้องเสกรถหลายรอบไงเราเล่นตัวเกมออริจินอลต้องแบบต้องทำตัวออริจินอลทำอะไรให้มันแบบออริจินอลอย่าผิดสังเกตไว้ก่อนนะฮะใช่ฮะคุณผู้ชมนะที่ผมบอกไปนะแล้วก็อะไรวะเนี่ยแล้วก็ตัวเกมออริจินอลใช่ไหมใช่ครับเอ้าไอ้โง่สมน้ำหน้ามึงกระโดดมาให้กูชนไอ้กะหรี่เนี่ยมันโง่จริงๆไงเนาะกะหรี่เนี่ยมันโง่ทุกคนหรือเปล่าเนี่ยไอ้ห่าหยาบคายนะมึงเนี่ยกูหยาบคายเฉพาะบางคนที่กูอยากคายปกติผมไม่ใช่เป็นคนที่สะทุนหยาบคายขนาดนั้นบอกไปเลยฮะผมเป็นคนที่ออกจะสุภาพเรียบร้อยนะบอกให้ฟังเลยคุณผู้ชมนะเออแต่ผมไม่ได้โลกสวยอะไรขนาดนั้นหรอกโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะเดี๋ยวผมจะไปดูบริเวณบลูเบอร์รี่นะฮะเห็นเขาบอกว่าเจอเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นบริเวณบลูเบอร์รี่นะก็คือแสงสีฟ้าๆประหลาดนะฮะมันเป็นแสงอะไรไม่รู้แหละไม่มีวัตถุที่ทำให้เกิดแสงแล้วแสงมันมาจากไหนนะฮะไอ้แสงสีฟ้านั่นแหละฮะใช่ครับมันเกิดมาได้ยังไงนะฮะมันคืออะไรเนี่ยแหละคุณผู้ชมเราจะไปหาคำตอบกันนะมันจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณบลูเบอร์รี่เท่านั้นบริเวณอื่นปกติทุกอย่างครับไม่ได้เกิดขึ้นเอ้าไอ้โง่ไอ้พวกนี้เนี่ยมันควายหรือเปล่าวะเขาเรียกว่าไอ้พวกที่ไม่ใช่สมองเนี่ยมาแล้วฮะไหนว่าบูเบอร์รี่อ้อนู่นตรงไปเลยฮะเออน้องสาวขับมอเตอร์ไซค์แว้นก็เสร็จพี่ที่ครับไปแล้วฮะจังหวะนี้นะฮะชนเสร็จแล้วชิ่งหนีแล้วโอ้โหในเกม GTA San ยังมีอะไรเรื่องราวแปลกๆอะไรอีกมากมายที่แบบที่อะไรรู้ไหมฮะที่แบบรอคุณพิสูจน์อยู่นะฮะใช่ฮะอย่าว่าแต่เล่นมอดเลยแค่เกมแค่เรื่องอิสเอกนี่ก็เยอะแล้วนะไม่ต้องนับมอดนะเออนั่นแหละมอดผมเล่นไปเยอะแล้วเบื่ออยากสลับกันบ้างนะแต่ผมก็ไม่ได้แบบอยากจะเลิกเล่นมอดทีเดียวก็สลับกันไงเอาอิสเอกสลับกับมอดไปจะได้เกิดความหลากหลายไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยผมจะตรงฉินเลยนะล่ามอดอย่างเดียวฮะใช่ฮะแต่ก่อนเนี่ยผมเล่นแบบเล่นหน้าเล่นเน้นล่ามดแบบสายโหดอะสายล่ามดอย่างเดียวเลยแต่ตรงนี้ไม่แล้วคือเน้นมาตัวเกมออริจินอลอิสเอ็กมั้งฮะเพราะว่าจะเคลียร์อิสเอ็กให้หมดเสร็จปุ๊บก็จะกลับไปทำมิชชั่นอะนั่นแหละจะเคลียร์อิสเอ็กให้มันหมดเลยฮะคุณผู้ชมเข้าใจปะจุดแรกที่ผมจะไปดูบริเวณบลูเบอร์รี่เลยก็คือบริเวณฟาร์มนกฟาร์มไก่มึงรู้ได้ว่าเป็นฟาร์มนกฟาร์มไก่ไม่รู้กูดาวเอาไงใครมันจะไปรู้ว่าเป็นฟาร์มอะไรตอนนี้ผมอยู่บริเวณบูอะไรฮะบลูเบอร์รี่แล้วฮะนี่สำเนียงฝรั่งได้ไหมฮะบ้ามึงเนี่ยสำเนียงไอ้บ้าใช่ที่ไหนเลี้ยวขวานี่นะฮะเข้าไปในฟาร์มนะใช่เหรอวะเข้ากลางฟาร์มดีกว่าฮะอิสเซอร์บอสฟาร์มเจ้าของฟาร์มไม่รู้คือใครนะแล้วผมจะพามาดูเรื่องแปลกๆกันนะฮะเสร็จแล้วเตรียมกล้องถ่ายรูปมาด้วยนะฮะเราจะพามาหาอิสเอ็กนะฮะก็คือแสงประหลาดที่ส่องมาบริเวณบลูเบอร์รี่นะฮะมันจะเป็นเฉพาะบริเวณบลูเบอร์รี่เท่านั้นบริเวณอื่นไม่เป็นนะไม่รู้บริเวณอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าบลูเบอร์รี่ไลท์เนี่ยหรือว่าบลูเบอร์รี่มิสซี่นี่ก็เป็นอีกเรื่องราวนึงที่แปลกมากๆในเกม GTA San นะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วฮะผมจะรอให้มันมืดฝันนี้นะเอาให้ได้สัก22 นาฬิกาพอได้นะตอนนี้ก็มันยังไม่มืดเท่าไหร่มันก็ยังไม่เห็นชัดอะไรมากนะเอาให้มันดึกๆเลยดึกๆนะฮะเราเวลามันผ่านไปก่อนนะฮะเรารอเวลาก่อนนะแล้วผมก็จะพามาดูนะฮะอิสเอกนะฮะเรื่องแปลกๆนะผมจะไล่ดูอิสเอกเรื่องแปลกในเกม GTA San ให้หมดทุกอย่างเลยฮะคุณผู้ชมนะสลับไปสลับไปเล่นมอดสลับไปฮะเล่นมอดสลับกับอิสเอกไปมากนะปึ๊บโอเค22 นาฬิกาพอได้ยังวะผมอยากให้มันดึกกว่านี้อะดึกกว่านี้มันก็นานอะนะฮะ
เอาให้มันดึกๆเลยดีกว่าปรับเวลาแม่งเลยดีกว่าเออมันต้องอย่างนี้เอออย่างนี้เลยโอเคครับอย่างเงี้ยโอเคได้อยู่เดี๋ยวผมไปสำรวจนะฮะเอาสำรวจบริเวณนี้ก่อนนะฮะเนี่ยแหละฮะเห็นไหมฮะยิ่งดึกๆคือแสงยิ่งเห็นชัดเลยฮะคุณผู้ชมดูฮะนี่ก็คือเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงฮะเห็นไหมแสงจากบริเวณบลูเบอร์รี่ฮะเห็นไหมแสงเห็นไหมคุณดูฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่คือความแปลกอย่างนึงนะในบริเวณบลูเบอร์รี่ก็คือแสงปริศนานะแสงปริศนานะแสงประหลาดๆบริเวณบลูเบอร์รี่นะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะก็คือแบบไม่มีวัตถุนำไฟนะไอ้ฟาร์มแห่งนี้ไม่มีวัตถุนำไฟไม่มีวัตถุสารเรืองแสงอะไรแต่ทำไมถึงมีแสงสีฟ้าลอดผ่านบลูเบอร์รี่มาได้คุณว่างงไหมที่คือความแปลกอย่างนึงนะคุณผู้ชมนะเนี่ยฮะแปลกไหมคุณผู้ชมแปลกไหมแปลกมากๆนะฮะเนี่ยฮะนี่คือความแปลกอย่างนึงนะเห็นไหมฮะเออนะฮะมันจะเรืองแสงเฉพาะตรงเนี้ยดูนะให้ดูนะขวามือผมนะเอ้ยออกมาด้านนอกก็เรืองแสงอยู่นะแต่เข้าไปข้างในนี่มืดตื้อๆนะเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันมืดอย่างนี้นะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าพี่มันอาจจะเป็นโมเดลมันหรือเปล่านะมันเป็นที่ตัวโมเดลที่ตัวเกมทำไว้หรือเปล่าคือมันเป็นสีเรืองแสงขาวๆไอ้สีเรืองแข็งฟ้าๆเงี้ยมันเป็นโมเดลของมันหรือเปล่าตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นเป็นโมเดลนะแต่ทำไมพอเข้ามาดูข้างในมันไม่มีโมเดลแสงเรืองแสงเลยฮะมันเป็นแบบมืดๆเลยนะตื้อๆนะใช่อ่ะเรามาดูตรงนี้บ้างนะฮะตรงนี้ก็มีเรืองแสงข้างบนนะฮะใช่ครับเราดูเลยเข้ามาข้างในก็ปกตินะเนี่ยรถแสงมันส่องมาจากไหนดูอันนี้คือแปลกอย่างนึงนะเห็นไหมไอ้แสงไฟตรงเนี้ยตรงนี้ไม่มีไฟนะไม่มีหลอดไฟไม่มีวัตถุนำไฟนะฮะไม่มีวัตถุที่แบบเป็นตัวให้แสงสว่างแต่ทำไมแสงมาจากไหนนะฮะแสงมาได้ยังไงนะคนก็คิดดูเองแล้วกันนะคุณผู้ชมนี่คือความแปลกอย่างนึงนะนอกนั้นตรงอื่นก็ไม่มีอะไรก็ตรงอื่นก็แบบมืดหมดนะฮะส่วนตรงนี้ก็หลังคาก็เรืองแสงนะฮะเออใช่ฮะหลังคาก็เรืองแสงอยู่เนี่ยฮะตรงนี้หลังคาเรืองแสงเหมือนกันนะมันเรืองแข็งมันเรืองแสงเฉพาะบางที่มันก็มืดตื้อตื่นไม่ได้เรืองแสงอะไรนะอ๋อโอเคเรามาสำรวจตรงนี้ก่อนนะฮะนี่แหละคือความแปลกอย่างนึงบริเวณบลูเบอร์รี่นะฮะก็ถ้าใครอยากจะหาคำตอบก็มาหาคำตอบได้นะคุณผู้ชมตรงนี้ก็เรืองแสงกันฮะเนี่ยตรงนี้ก็เรืองแสงนะฮะใช่ครับเนี่ยตรงนี้ก็เรืองแสงนะฮะตรงนี้ไม่เรืองนะฮะตรงนี้ไม่เรืองแสงเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นปกติอ่ะเนี่ยถ้าเป็นปกติคือตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยไม่เห็นมีการเรืองแสงเลยฮะไม่มีสารเรืองแสงไม่มีไฟไม่มีแสงสีฟ้าๆด้วยฮะตรงนี้ก็ปานี่ก็ปกติไม่เรืองแสงนะอันนี้ก็ปกติมืดๆปกติไม่เรืองแสงครับไม่เรืองแสงฮะแล้วก็ตรงนี้ไอ้อันนี้ก็เรืองแสงอยู่ฮะอันนี้ก็เรืองแสงอยู่ตรงหลังคานะประมาณมุมหลังคานี่ก็เรืองแสงอยู่ฮะตรงนี้ไอ้นี่ก็รู้อยู่แล้วครับว่าเรืองแสงอันนี้คือแสงมาชัดเจนมากนะนอกจากจะเป็นแสงสีฟ้าแล้วเข้าไปข้างในยังมีแสงนะฮะแสงสีขาวๆสอดส่องเหมือนกับมันมีดวงไฟเหมือนกับว่ามันมีไฟอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนกับมันมีไฟอยู่บริเวณตรงเนี้ยนะเหมือนกับผมเข้ามาสำรวจแล้วผมคิดว่ามันเหมือนกับมันมีไฟนะมีแบบวัตถุนำไฟอ่ะอยู่บริเวณตรงนี้หรือเปล่านะแต่ผมเข้ามาดูมันก็ไม่มีแสงไฟไม่มีไฟอะไรเลยแต่แสงเนี่ยแสงสีขาวๆตรงเนี้ยแสงสีขาวๆที่มันส่องสว่างตรงเนี้ยมันคืออะไรฮะคุณผู้ชมก็คิดดูเองแล้วกันนะฮะแล้วผมจะไปสำรวจตรงอื่นให้ครบนะฮะตรงนี้ก็ดูไปแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะเนี่ยปลาเนี่ยอันนี้คือแท้งปลาอันนี้แท้งปลาอันนี้คือเรืองแสงฮะแต่แท้งปลาอันนี้คือแท้งปลาเหมือนกันครับแต่แท้งปลาอันนี้ไม่มีเรืองแสงไม่มีแสงครับคุณแปลกใจไหมล่ะก็คิดดูเองแล้วกันนะคุณผู้ชมนะตรงนั้นก็มีเรืองแสงนะเห็นไหมฮะอันนี้ก็เรืองแสงเหมือนกันฮะตรงนี้ก็เรืองแสงหมดนะฮะนี่ปลาตรงนี้แล้วก็ฟาร์มอันนี้ฟาร์มนกฟาร์มไก่ฟาร์มกานี่ก็เรืองแสงเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ข้างในอันนี้ไม่เรืองแสงว่ะโอเคไหมบนแทงด้านบนนะฮะแทงด้านบนก็ปกตินะฮะปกตินะโอเคครับแล้วมาดูอันนี้นะอันนี้เรืองแสงไหมเนี่ยอันนี้ก็เรืองแสงข้างบนนะฮะเห็นไหมส่วนเข้ามาข้างในก็มาเรืองแสงด้านในเหมือนกันนะฮะมาเรืองแสงข้างในเหมือนกันนะเห็นไหมมันเป็นสีเนี่ยสีมันเป็นสีแบบเหมือนมีหลอดไฟเหมือนมีแสงไฟอยู่ตรงนี้แต่เข้ามาดูก็ไม่มีแสงไฟอะไรนะเหมือนมันมีหลอดไฟแบบอยู่ภายในฟาร์มนะแต่เข้ามาดูก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีถูกปะเนี่ยข้างบนนี่ก็
เหมือนกับมันติดสารเรืองแสงไว้เป็นสารเรืองแสงสีฟ้าๆนะแต่พอพ้นตอนกลางคืนไปปุ๊บมันก็กลับมาเป็นปกตินะอันนี้ก็เหมือนมีแสงไฟเหมือนกันนะเห็นไหมอันนี้นะก็จะตีห้าแล้วผมต้องปรับเวลากลับไปก่อนต้องไปตอนกลางคืนใหม่ฮะโอเคฮะเราจะมาสำรวจใหม่นะถ้าปรับถ้าแบบเวลามันผ่านไปสักตีสี่ตีห้าเนี่ยฮะถ้าตีห้าเนี่ยมันสารหรือมันไอความเรืองแสงมันก็หายไปใช่ปะหายไปนะผมว่ามันหายไปนะเห็นว่ามันหายไปจริงด้วยนะมันจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนนะไอสารเรืองแสงเนี่ยไอสถานที่ที่มันแบบเรืองแสงที่เป็นแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะปรากฏเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเนี่ยตอนกลางวันมันก็แบบไม่ได้เรืองแสงอะไรหรอกฮะนี่คือความแปลกอย่างหนึ่งนะในเกม GTA San Andreas เนี่ยแล้วนี่ฮะนี่ตรงนี้ก็เรืองแสงอะนี่มันเป็นภูเขานะเป็นภูเขาเรืองแสงนะฮะบริเวณบูเบอรี่นะฮะคุณผู้ชมนะดูฮะนี่เรืองแสงหมดเลยฮะเนี่ยเรืองแสงตั้งแต่ภูเขายันทุ่งนาเลยฮะเนี่ยฮะถนนก็เรืองแสงด้วยนะเนี่ยสารเรืองแสงเหมือนก็มันใส่สารเรืองแสงไว้นะเนี่ยฮะนี่เห็นได้ชัดสุดเลยฮะนี่เห็นได้ชัดสุดเลยว่าเรืองแสงชัดเจนนะเห็นไหมฮะเห็นว่าภูเขานี่ก็เรืองแสงนะฮะแปลกไหมมันเรืองแสงเฉพาะตรงนี้ครับแต่ภูเขาส่วนอื่นก็มืดดำเหมือนเดิมฮะเห็นไหมคุณว่าแปลกไหมนะฮะคุณว่าแปลกไหมแปลกมากนะนี่คือเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมนะเห็นไหมตรงเนี้ยคุณดูตรงนี้นะคุณดูตรงนี้ฮะตรงเนี้ยเห็นไหมก็ปกติดีครับเป็นภูเขาปกติดีฮะไม่มีสารเรืองแสงไม่มีแบบไม่มีแสงสว่างที่เป็นสีฟ้าๆแต่อย่างใดนะแต่ตรงเนี้ยคุณดูครับมันเป็นสีฟ้าแล้วมันเป็นแบบอะไรอ่ะมันเป็นไอ้สีฟ้าฮะมันเป็นแบบภูเขาที่เป็นสีฟ้านะฮะเนี่ยมีความเรืองแสงมีความสว่างอยู่ในตัวนะแต่คุณมาดูภูเขาด้านนี้ดิฮะภูเขาด้านนี้ที่เป็นเหวลึกเนี่ยฮะเหวตรงนี้ไม่มีไอ้นี่ฮะเหวตรงนี้ไม่มีไฟไม่มีการเรืองแสงที่เป็นสีฟ้าแต่อย่างใดนะตรงเนี้ยมืดตื้อๆถ้าเทียบกับตรงนี้คือตรงเนี้ยมีความเรืองแสงมากเนี่ยนี่ก็คือเรื่องแปลกอีกเรื่องนึงนะในเกม GTA นะเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวนึงนะที่แปลกมากๆนะคุณผู้ชมนะแปลกดีฮะส่วนโรงงานนี่ก็มืดตื้อปกตินะนี่เป็นเรื่องแปลกๆนะแล้วมันก็เรืองแสงหมดเลยฮะนี่ถนนนี่ก็ไม่เว้นนะฮะใช่ฮะมันแปลกมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรืออะไรไม่รู้นะใช่ครับมันเป็นภัยทางธรรมชาติหรือเปล่ามันเป็นภัยธรรมชาติหรือเปล่านะก็คิดดูเองนะตรงนี้ก็เรืองแสงนะฮะป้ายก็เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้เรืองแสงอะไรนะในโรงงานก็โอเคอยู่ครับก็ปกตินะตรงนี้ก็มืดตื้อเลยฮะตรงไหนที่แม่งสว่างแม่งเรืองแสงซะแม่งก็เรืองแสงซะแสบตาแบบเรืองแสงซะแบบมัวไปหมดนะแต่ตรงไหนที่มันไม่ได้เป็นสถานที่ที่เรืองแสงนะตรงไหนที่มันไม่ได้เรืองแสงอะตรงไหนที่มันแบบมืดก็คือมืดตื้อเลยล่ะฮะคุณผู้ชมนะในตรงนี้ในบ้านเรือนของคนนี่ก็เรืองแสงไหมเนี่ยประจุถูกจัดว่ามันเรืองแสงไหมฮะเอาสถานที่ตรงเนี้ยนะฮะไม่รู้สิฮะมันก็เรืองแสงก็มั่งอะเรืองแสงมั่งฮะสีฟ้าๆเนี่ยฮะเนี่ยปกติไฟในเกม GTA San Andreas มันจะออกสีส้มๆ สีแสดนะแต่สารเรืองแสงที่เกิดขึ้นคือมันเป็นสีนี่แหละฮะนะฮะเนี่ยมันเป็นสีฟ้าไม่ใช่ดิมันเป็นสีมันไม่ใช่สีฟ้ามันไม่ใช่สีส้มครับแสงไฟที่เกิดขึ้นคือมันสีส้มแต่สารเรืองแสงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสีฟ้านะฮะคือแล้วบริเวณรอบๆมันเรืองแสงรอบๆบริเวณรอบๆบูเบอรี่หมดทุกที่เลยฮะใช่ครับเนี่ยตึกลาบ้านช่องผมคงไม่ต้องเซอร์เวย์หมดทุกหลังนะฮะอันนั้นไม่ไหวจริงๆนะตัวเองนะก็อยากสำรวจก็มาสำรวจเราเองนะจะทำคลิปจะสำรวจแบบทำคลิปลง YouTube หรือว่าสำรวจเฉยๆไม่ได้ทำคลิปก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะสะดวกแล้วกันนะถ้าใครอยากทำ YouTube ก็ทำไปด้วยก็ได้ฮะแต่ว่าไม่อยากทำก็ยอมได้ก็ไม่อยากทำก็ได้อยู่ฮะแล้วแต่คุณผู้ชมนะตรงนี้ก็เรืองแสงนะฮะสะพานนี่เห็นมั้ยสะพานนี้ก็มีความเรืองแสงอยู่ในตัวนะฮะแน่จะเป็นหมดเลยฮะบริเวณบูเบอรี่นะฮะเนี่ยตรงนี้คือชัดเจนเลยฮะเนี่ยนะฮะแสงมันมาได้ยังไงนะมันอาจจะเป็นแพงต้อนหรือเปล่าไฮด้าหรือเปล่าเป็นสารเรืองแสงที่เกิดขึ้นจากอาจจะเป็นพืชเรืองแสงหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์เรืองแสงที่มันไปเกาะอยู่บนผนังก็เลยเกิดการเรืองแสงอันนี้กูพูดถึงทฤษฎีนี้นะไม่รู้มันจะจริงหรือเปล่านะฮะใช่ครับแต่มันเรืองแสงได้แบบดูน่ากลัวดูแปลกดีนะจะว่าไปพอมันเรืองแสงในตอนกลางคืนปุ๊บมันจะดูสวยมากเนี่ยอย่างที่เรารู้นะว่าไอ้พวกสถานที่ที่มันเรืองแสงพวกเนี้ยไอ้สิ่งของที่มันเรืองแสงพวกเนี้ยไอ้สิ่งที่มันเรืองแสงพวกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนกลางคืนนะตอนกลางวันมันก็จะกลับมาเป็นปกตินะนี่จุดไฮไลท์เราเลยครับก็คือสะพานนี้ฮะนี่คือสะพานเรืองแสงคุณผู้ชมนะนี่ฮะนี่แปลกมากนะครับเป็นไงแปลกไหม
อ๋อนี่แหละฮะเออนี่แหละฮะโอ้โหอันนี้คือเรืองแสงแบบชัดเจนอะชัดเจนมากเลยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยสุดเขตเรืองแสงพวกมันก็จะเป็นบริเวณนี้นะฮะโอ้โหสวยว่ะไอ้ห่าจะว่าไปแล้วมันก็สวยเหมือนกันนะสะพานเรืองแสงเนี่ยนะใช่ครับคุณผู้ชมนะโอเคเลยโอเคนะโอเคฮะเออนะฮะตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วตอนเช้าปุ๊บสั่นเรืองแสงไอ้พวกสิ่งที่มันเรืองแสงอยู่มันก็จะหายไปนะใช่ครับเนี่ยตรงเนี้ยชัดเจนเลยนี่ก็เรืองแสงภูเขาลูกมันก็เรืองแสงนะฮะโอสถานที่เรืองแสงคือมีเยอะมากครับบริเวณบูเบอรี่นะฮะบอกตามตรงเลยฮะก็ถ้าใครอยากพิสูจน์ก็มาพิสูจน์ดูเองก็แล้วกันโอเคครับในส่วนคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนแล้วฮะขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรแปลกๆในเกม GTA San ให้เราแบบค้นหากันอีกก็ติดตามชมได้เลยนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ